วาระประชุมวันที่18กันยายน2522ตอนท้ายหลังเทศแล้วท่านพูดถึงเรื่องต่างๆความยุ่งยากของวัดต่างๆการก่อสร้างของครูอาจารย์การปกครองวัดเราความยุ่งยากทุกวันนี้ก็มีแต่วัดเรากับวัดถ้ำคลองเพลแต่ก่อนมีวัดท่านอาจารย์ฟั่นเรื่องการก่อสร้างนี้ได้ยินว่าท่านเจ้าคุณวัดโพธิสมพรมาพูดให้ฟังว่าท่านอาจารย์วัดหนองบัวบานจะรื้อหลังคาหลังเก่าสร้างใหม่วงเล็บท่านว่าจะขอไม้ทั้งหมดหมายถึงท่านเจ้าคุณจะทำคอนกรีตทั้งหลังถ้าไม่มีมูลจริงอยู่บ้างท่านจะพูดให้ฟังทำไมเป็นเหตุให้เราได้คิดถึงเรื่องของครูบาอาจารย์ที่เราเคารพถ้าท่านทำจริงก็เท่ากับท่านจะหาที่ตายแต่สร้างโบสถ์หลังเดียวท่านก็เกือบตายอยู่แล้วผ่าตัดไม่รู้กี่ครั้งวัดหนองบัวบานอยู่ใกล้เมืองโบสถ์สร้างไว้เพื่ออะไรเราวิตกแทนมากทีเดียวท่านล่วงลับไปแล้วใครจะเป็นผู้รักษาให้เราก็ทิฏฐิแข็งไม่ใช่เล่นถ้าไม่มีเหตุผลพร้อมแล้วเราลงใจด้วยไม่ได้ถ้าเหตุผลแล้วเรายอมตายเลยชีวิตนี้ไม่มีความหมายสละได้เลยขอให้ทำยังอยู่จากนั้นพูดถึงเรื่องหินหมักเป้งบ้างคิดดูสิวัดนี้มีคนมาขอปลูกสร้างเท่าไหร่เราไม่อนุญาตกินก่ายมาขอทำกุฏิเราแปดหนแล้วเราไม่อนุญาตจะทำไปเพื่ออะไรเท่านี้ก็พอแล้วเขาก็อ้างนั่นอ้างนี่ตามหลักวิชาของเขาเราก็เอาหลักวิชาปรมัตถ์ของเราเข้าสู้เขาสู้ไม่ได้ทั้งดร.ชาวคุณจำลองมาอ้างหลายครั้งแล้วเราไม่เปิดโอกาสให้ถ้าเราเปิดวัดนี้จะหรูหรามากทีเดียวในครัวก็เช่นกันคนนั้นคนนี้จะมาขอสร้างเป็นส่วนตัวเราไม่อนุญาตถ้าอนุญาตคนนี้แล้วคนนั้นอีกแล้วก็คนนั้นอีกพอเจ้าของไปแล้วก็ใส่กุญแจเงียบใครพักก็ไม่ได้พอมาแล้วก็วางท่าใหญ่เจ้ากี้เจ้าการอวดฤทธิ์เดชอวดมั่งอวดมีเรื่องซุบซิบเก่งมากผู้หญิงและชอบมองกันในแง่ร้ายที่หนึ่งไม่เหมือนกับผู้ชายด้านอัธยาศัยคิดกันอยู่มากวัดนี้เราปกครองคนเดียวเราพูดเสมอวัดนี้เป็นของแผ่นดินใครจะมาใหญ่ไม่ได้เราจะปกครองตามธรรมของพระพุทธเจ้าใครจะค้านก็ค้านมาจะยกเอาคัมภีร์ไหนพระไตรปิฎกไหนหรือสูตรศาสตร์อะไรเอามาค้านลองดูมันจะยิ่งใหญ่กว่าธรรมของพระพุทธเจ้าให้มันรู้ไปถ้าเหตุผลเหนือแล้วเราก้มกราบทันทีเรายอมแต่เหตุผลเท่านั้นวาระประชุม26กันยายน2522ทุกท่านต่างมุ่งมาศึกษาอบรมอย่าลืมเจตนาเดิมของตนที่ตั้งไว้มาอยู่รวมกันออกจากลูกคนละพ่อละแม่ใครก็ให้ระวังใครอย่าให้มีปากเสียงกันผมไม่เหมือนคนอื่นนะถ้าผิดกันแล้วก็มีอย่างเดียวต้องหนีเพราะสถานที่นี้ไม่ใช่สถานที่เลี้ยงหมาไว้กัดกันเป็นสถานที่พักอบรมจิตใจให้หลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงอาจารย์นี่ก็ไม่ใช่อาจารย์อบรมหมาหรือเสี้ยมเขี้ยวหมาไว้กัดกันโดยมากกิเลสตัวที่มันเคยออกจนเป็นนิสัยแต่สมัยเป็นคฤหัสถ์มันจะออกก่อนเช่นโทสะมันเหมือนปล่อยวัวออกจากคอกตัวไหนอยู่ปากคอกตัวนั้นย่อมออกก่อนพยายามฆ่ากิเลสให้ตายให้ได้พูดถึงเรื่องการออกบวชการไปหาหลวงปู่มั่นต่อมาพูดถึงเรื่องหมอดูทางอำเภอกุมภาวาปีมาที่บ้านตาดแกเป็นคนลักษณะสุขุมพูดน้อยแกเห็นพวกเราเด็กๆหลายคนคุยกันเรื่องบวชแกเลยว่าไหนขอดูลายมือหน่อยหน้าว่าจะได้บวชหรือไม่ผู้ใหญ่เถิงวังคำแหงพี่ชายครูช่วยวังคำแหงครูใหญ่โรงเรียนบ้านตาดในปัจจุบันนายเถิงยื่นมือให้ดูพอแกดูสักครู่แล้วก็ว่าจ้างก็ไม่ได้บวชมันจะเอาเมียเร็วๆนี้เส้นคู่ชีวิตเคียงข้างอยู่นี่แล้วไม่ได้บวชอย่างแกว่าจริงๆเพราะเอาเมียก่อนเราก็ยื่นมือให้แกดูพร้อมกับพูดว่าลองดูให้ค่อยหน่อยสิแกดูสักครู่แล้วว่านี่ผู้นี้จะได้บวชความจริงไม่อยากบวชคิดจะเอาเมียอยู่แล้วแต่ตัวผู้หญิงเองมันคงไม่ชอบเราเท่าไหร่ส่วนพ่อแม่ของผู้หญิงชอบเรามาก
พราะเห็นเราเป็นคนดีมีศีลธรรมขยันขันแข็งเอาการเอางานคนหมดทั้งบ้านเขารู้กันพากันเรียกเราว่าหลานพ่อแพงส่วนในเถิงวังคำแหงก็เป็นคนขยันขันแข็งชาวบ้านเรียกว่าหลานหลวงคำแหงตอนหนึ่งพูดว่าท่านทองพระมาจากบ้านกุดก้อมวัดป่ากลางโนนผู้พันนานิคมแหกพันษากลับบ้านเราว่ามันต้องมีอะไรเกี่ยวกับภาวนาแน่คงเห็นผิดไปใหญ่โตเรามองดูสายตาเราก็รู้สายตาคมมากเหมือนหมาบ้าเราห้ามไม่ฟังยกเอาคำพีมาอ้างเรานึกขำในใจพอท่านทองยกคำพีมาอ้างเราก็ไม่ว่าอะไรอีกต่อไปให้หนีลงไปจากศาลาความจริงคนอายุย่างเข้าเกณฑ์ผู้ใหญ่เป็นพระด้วยมาอ้างเรื่องคิดถึงบ้านคิดถึงแม่เป็นไปไม่ได้ไม่น่าเชื่อมันต้องมีเรื่องอะไรผลักดันในใจมากกว่านี้แต่ท่านไม่พูดให้ฟังเท่านั้นตอนหนึ่งพูดถึงทางปริยัติเขาพูดกันว่านิพพานเป็นอนัตตาเราค้านคอแตกเลยพระนิพพานจะเป็นอัตตาได้ยังไงในเมื่ออนัตตาเป็นทางผ่านหรือทางเดินไปถึงพระนิพพานเท่านั้นทางกลับบ้านต้องเป็นคนละอย่างกันไม่ใช่อันเดียวกันอนัตตาเราพูดถึงว่ามีลักษณะอย่างนั้นอย่างนี้ส่วนพระนิพพานมันพูดไม่ถูกว่ามีลักษณะอย่างไรรู้ชัดอยู่ภายในใจมันมีความสงสัยแต่ว่าพูดไม่ถูกที่เอามาพูดนี้ก็เป็นเพียงกิริยาของนิพพานเท่านั้นส่วนตัวจริงของพระนิพพานเอาออกมาพูดและอวดกันไม่ได้วาระประชุม3ตุลาคม2522คืนนี้องค์ท่านหลวงพ่อให้ซ้อมกฐินให้ฟังเนื่องจากจะทอดในวันที่7ตุลาคม2522ออกพรรษาได้1วันโดยคุณชวนสอนสงครามเป็นเจ้าภาพเมื่อซ้อมแล้วท่านไม่ติอะไรพระฝรั่งทั้ง6องค์ก็ว่าทั้งหมด4องค์อัปโลกอีก2องค์สวดตอนหนึ่งพูดถึงอาจารย์แบนป่วยเป็นโรคหัวใจท่านหลวงพ่อไปเยี่ยมเมื่อวันที่27กันยายน2522โรคแบบนี้เราเคยเป็นต้องอยู่คนเดียวจะสบายมากถ้ามีคนไปยุ่งกวนจะไม่สะดวกทางดร.ชาวกับคุณวัฒนามาพักวันที่2ตุลาคม22ดร.ชาวถามท่านหลวงพ่อว่าจะทูลในหลวงให้ทรงทราบได้ไหมเนื่องจากอาจารย์แบนเป็นที่โปรดของในหลวงด้วยท่านหลวงพ่อตอบว่าถ้าว่ากันจริงๆแล้วโรคแบบนี้ไม่ควรเรียนให้ท่านทรงทราบถ้าหากว่าท่านทรงทราบแล้วท่านจะต้องสั่งให้แพทย์หลวงของท่านมาเมื่อมาแล้วเขาไม่เคยรู้จักเรื่องวงพระกรรมฐานเขาจะเอาอย่างเขาทุกอย่างที่เคยทำมามันจะขัดอัธยาศัยของผู้ป่วยไม่ทูลให้ท่านทราบเป็นดีที่สุดโรคแบบนี้นานหน่อยจะค่อยหายไปเองพอเรากลับมาถึงศาลาแล้วพบคุณหญิงสงศรีเกศสิงห์และคุณเตาะพร้อมทั้งโยมแม่ท่านแบนคอยอยู่ที่ศาลาเราได้บอกคุณหญิงว่าโรคแบบนี้ไม่เป็นไรมากหรอกค่อยสงบไปเองอาตมาก็เคยเป็นมาแล้วคุณเตาะเขียนจดหมายตามมาอีกหนึ่งฉบับบอกว่าหลังจากท่านอาจารย์ไปเยี่ยมแล้วอาการดีขึ้นผิดปกติเราจำได้เขียนจดหมายไปเตือนคุณเตาะว่าอย่าเขียนจดหมายบอกใครๆทางกรุงเทพมายุ่งท่านนะจะทำให้ท่านลำบากเปล่าๆคิดดูสิเราไปเยี่ยมท่านแบนเราไม่บอกให้ใครทราบเรากลับมาแล้วเราไม่บอกให้ใครทราบเช่นกันเกรงว่าเขาจะไปยุ่งท่านความจริงท่านแบนท่านก็ทำภาวนาดีของท่านอยู่แล้วพิจารณาถูกแล้วเราก็เพิ่มเติมให้บ้างพอสมควรปวารณาออกพรรษา6ตุลาคม2522พระ24องค์ใช้เวลาประมาณ20นาทีเวลาว่ามีหลวงพ่อองค์หนึ่งมาจากชลบุรีว่าไม่ถูกถึงบทว่าสังฆังว่าสังโฆท่านเลยว่าวัดหนึ่งมันต้องมีแหละแบบนี้พอเสร็จแล้วท่านได้เล่านิทานให้ฟังว่าที่วัดสุทธาวาสกลนครเวลาเขาเอาบาตรคล้องคอนาคแล้วให้เตรียมพร้อมเขาจึงว่าระวังนะนาคที่เอาบาตรคล้องคอแล้วใครว่าอะไรไม่ได้ทั้งนั้นจะนัตถิพันเตทันที
พอดีจัดนั่นจัดนี่กันอยู่คนหนึ่งบอกนาคว่าขยับไปนู่นหน่อยสินาคว่านัตถิพันเตทันทีพอดีนึกถึงพ่อในหมึกจ่าชาญชัยพันธ์บวชเมื่อราว2514ขออุปชายะที่วัดโพธิสมพรสอนนาคเสร็จแล้วกำลังจะเรียนกรรมฐานไว้ปราบกิเลสท่านให้ว่าตามทีละบทท่านก็เริ่มสอนว่าเกสาตามที่ถูกต้องว่าตามกันแต่พ่อในหมึกรับว่าอามะพันเตทั้งพระเนนอุปชายะและญาติโยมหัวเราะกันคลื่นเสร็จแล้วท่านได้ให้โอวาทวันออกพรรษาดังนี้ทุกท่านที่มุ่งมาหวังพักอาศัยกับครูอาจารย์จงพยายามมุ่งมั่นชำระกิเลสอาสวะให้เบาบางลงและหมดไปอย่าได้ประมาทนอนใจถ้ามีอะไรต้องพูดกันรู้เรื่องเพราะคนเราอยู่ด้วยกันควรตั้งความเกรงใจไว้ให้มากตั้งเมตตาธรรมไว้ให้สูงให้ว่ากล่าวตักเตือนกันได้ไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ศาสนาทุกวันนี้มันมีแต่ศาสนาเงินทองไปหมดแล้วทำอะไรหวังความรวยความเย็นอกเย็นใจไม่ค่อยมีมันมีแต่มุ่งหาเงินหาทองกันไปเสียส่วนมากมันจะเอาความสุขความเจริญมาจากไหนเพราะความสุขที่แท้จริงของมนุษย์คือคุณธรรมความเย็นอกเย็นใจความชุ่มชื่นใจเหมือนต้นไม้แห้งเหี่ยวได้น้ำชโลมย่อมสดชื่นขึ้นใจที่รับคุณธรรมย่อมมีการเจริญเช่นกันเคยเห็นมามากแล้วคนที่เห็นว่าเขาร่ำรวยมีเครื่องอำนวยความสะดวกทุกอย่างหรูหราตามที่มองดูภายนอกแต่ตรงกันข้ามคนประเภทนี้เคยมาปรับทุกข์ร้อนภายในครอบครัวให้ฟังอยู่บ่อยๆดังนั้นเราจึงพูดได้เต็มปากว่าความสุขที่แท้จริงของคนเราไม่ได้อยู่ที่เงินทองหรือทรัพย์สมบัติอื่นใดทั้งสิ้นนอกจากธรรมะของพระพุทธเจ้าเท่านั้นขณะธรรมปวารณาคุณหมูและหม่อมราชวงศ์ทองสิริทองแถมมาถึงประตูเปิดแล้วแต่ไม่ได้ดูจำนอนพักหน้าวัดเอารูปท่านพ่อลีอัดกรอบวิทยาศาสตร์มาถวายรูปเดียวราคา600กว่าบาทคุณชายขับรถจากกรุงเทพมาถึงทางเข้าบ้านตาดประมาณ20กิโลหลับในรถลงข้างทางคุณหมูตกใจกำพวงมาลัยมากลางถนนคุณชายรู้สึกตัวบอกว่าอย่าจับอย่าจับรถเลี้ยวมาอีกทางหนึ่งแฉลบไปมา 2-3 หนถ้ามีรถสวนมาเสร็จเลยโชคดีรอดมาได้มาถึงวัดใจยังไม่หายสั่นเล่าให้หลวงพ่อฟังหลวงพ่อฟังเฉยคุณชายเลยว่าบุญท่านพ่อลีช่วยท่านพ่อลีมีอิทธิปาฏิหาริย์มากแต่ถ้าประมาทก็ช่วยไม่ไหวคุณชายเลยว่าให้ฟังว่าวันที่หลวงปู่ฟั่นมรณภาพขับรถออกจากกรุงเทพคนเดียวถึงบริเวณขอนแก่นกลางวันปรากฏว่ามีคนมาโบกมือที่หน้ากระจกรถเลยชะลอความเร็วอีกไม่นานยังอีกไม่ถึงเส้นจึงมองเห็นรถแท็กเตอร์อยู่ข้างทางรอดมาได้ครั้งหนึ่งถ้าไม่เห็นก็เข้าใต้ท้องเขาแน่รอดมาได้เพราะบุญครูบาอาจารย์ช่วยแท้ๆ7ตุลาคม2522ปีนี้คุณชวนสอนสงครามเจ้าของโรงพิมพ์ชวนพิมพ์กรุงเทพพร้อมกับลูกเมียญาติมิตรร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินที่วัดมาถึงวันที่6เข้าวัดเราประมาณ5โมงเย็นรถบัส1คันประมาณ70คนนอนที่ศาลาในคณะมีคุณจำลองสวัสดิพงศ์เป็นผู้นำทางเช่นเคยเลี้ยงอาหารกันที่ศาลาคืนนี้หลวงพ่อลงมาเทศโปรดคณะกฐินทุกปีเวลาทอดกฐินจะมีพี่น้องชาวบ้านตาดประมาณ10กว่าคนมานอนเฝ้าที่หน้าประตูวัดขอให้ความอบอุ่นแก่คณะกฐินปีกลายกฐินของคุณหมอเจริญและคุณหมอบุญเลี่ยมน้องสาวและน้องเขยของคุณชวนปีที่แล้วตอนดึกได้เอาเทปไปเปิดให้คณะญาติโยมฟังกำลังฟังเทศอยู่พระอนันต์เสนาขันมาจากแม่ฮ่องสอนพาคณะโยมมาพักด้วยแน่นศาลาท่านเทศจบท่านขออัดเลยให้ไปเลยส่วนปีนี้ไม่ได้เอาเทปเปิดให้ฟังตอนตีสามกว่าบอกนายทีมศิริรัตน์และนายคำพันธ์สุทธิสนตักน้ำใส่ส้วมหน้าศาลาและรอบบริเวณศาลาและที่พักในครัวด้วยเย็นวันที่7ตุลาคมจังหันแล้วเริ่มงานกฐินคนแน่นศาลาชาวอุดรมากันมากเริ่มกฐินเวลา
9:15 น.เสร็จ10:10 น.เสร็จแล้วก็แยกย้ายกันกลับเริ่มตัดผ้ากฐินใช้เวลาตัดเย็บ2:32 น.ย้อมเสร็จตากแห้งเวลาบ่าย3 โมงทำพิธีกรานก่อนพลบค่ำมูลค่าปัจจัยกฐินปีนี้40,000 กว่าบาทคุณแม่ทิศโคราชพร้อมกับลูกหลานทางอุดรสมทบอีก10,000 กว่าบาทรวมแล้ว60,000 กว่าบาทปีที่แล้ว80,000 กว่าบาทส่วนโอวาทหลังจากทอดกฐินแล้วท่านหลวงพ่อได้พูดถึงเรื่องศีลทานภาวนาและการรู้จักรักษาศีลของคฤหัสถ์ให้พอเหมาะพอดีมีความสันโดษอยู่ในวงจำกัดอย่ามักมากเกินขอบเขตอันจะเป็นเหตุให้เกิดไฟเผาโลกให้วอดวายอีกตอนหนึ่งพูดถึงเรื่องการมีสมบัติจนเกินขอบเขตของพระเนนจนเป็นต้นเหตุของความโลภโลเลสะดวกสบายเสียจนลืมเนื้อลืมตัววาระประชุม13 ตุลาคม 2522ย่อความวาระประชุมคืนนี้ท่านอาจารย์เจี๊ยท่านอาจารย์ทุยร่วมอยู่ด้วยรวม24 รูปคืนนี้องค์ท่านหลวงพ่อพูดธรรมะร่วม4 ชั่วโมงท่านพูดถึงข้อวัดปฏิบัติทั่วไปมีใจความเด็ดเดี่ยวมากตอนท้ายท่านได้สนทนากับท่านอาจารย์เจี๊ยจุนโดถึงเรื่องเก่าๆมากมายสมัยอยู่เชียงใหม่และอยู่สกลนครตอนแรกท่านถามอาจารย์เจี๊ยถึงเรื่องเมืองจันว่าคงจะหมดแล้วกรรมฐานเห็นมีแต่ท่านฟักที่พอจะมีหมู่และพาหมู่ดำเนินให้ถูกทางไปได้เราก็ได้เขียนจดหมายไปเตือนอยู่เรื่อยๆทุกวันนี้ไม่รู้ว่าจิตใจเป็นอย่างไรส่วนวัดท่านอาจารย์องค์หนึ่งที่อยู่จันทบุรีเราไม่พอจะหายใจผ่านไปได้อะไรก็ไม่รู้พระบ้าลาบบ้ายศพูดเกินขอบเขตว่าไปอยู่กับท่านอาจารย์มั่น3,000 สาเวลาท่านอาจารย์มั่นป่วยหนักได้เอาผ้าสังฆติพื้นหนึ่งให้ท่านเราอยู่นั่นตลอดไม่เห็นท่านองค์นั้นไปกี่ครั้งไม่เคยเห็นได้ปฏิบัติอาจารย์ใหญ่มั่นเลยมันเอาอะไรมาพูดและยังมีอีกมากมายที่ได้ยินเข้าหูอยู่เรื่อยๆท่านอาจารย์เจ้พูดว่าผมไปหาท่านอาจารย์ใหญ่มั่นทีแรกที่อำเภอพร้าวเชียงใหม่ไปกับท่านอาจารย์เฟื่องต่างองค์ก็ต่างอัศจรรย์ในจิตใจของท่านอาจารย์มั่นตอนหนึ่งองค์ท่านหลวงพ่อท่านได้เล่าถึงปฏิปทาให้หมู่เพื่อนฟังบางเรื่องท่านว่านิมิตนี่ก็แปลกดีเหมือนกันแสดงคราวใดตรงทุกทีท่านได้เล่าถึงนิมิตหลายเรื่องคราวที่ไปจำพรรษาที่สถานีทดลองพริ้วจันทบุรีว่ามีธุระไปเมืองตราดได้สั่งพระเนรให้คอยฟังข่าวด้วยผมไปคราวนี้ต้องมีอุปสรรคแน่แต่จะให้เป็นอะไรมากไม่เป็นพอไปแล้วพบอุปสรรคจริงๆอีกครั้งหนึ่งที่ห้วยทรายนี่ก็บอกชัดเหลือเกินปรากฏว่าเราขึ้นไปส่งน้ำพระพุทธรูปเจ้าทุกๆพระองค์เหาะขึ้นไปสูงประมาณ6 เมตรพอขึ้นไปถึงแล้วกลายเป็นพระพุทธรูปทองคำไปหมดส่งเสร็จมองลงมาเห็นประชาชนรออยู่เป็นแสนต้องการให้เราโปรดเราก็พรมน้ำพระพุทธมนต์ให้ทั่วถึงอย่างรวดเร็วพอแกว่งมือไปทางไหนปรากฏน้ำมนต์ไหลออกจากปลายนิ้วทั้ง5วงเล็บนี้น่าคิดมากการเขียนหนังสือสอนประชาชนก็ใช้นิ้วทั้ง5เทศนาสอนก็ใช้ขันธ์5เสร็จแล้วเห็นโยมแม่ถามว่าจะไปแล้วหรือตอบว่าเสร็จแล้วจะไปโยมแม่ถามว่าให้ลงมาเสียก่อนเราก็ลงไปพูดกับโยมแม่ว่าอย่างไรลืมเสียแล้วมองไปเห็นไอ้ทิดหนูน้องชายต่อมาเอาโยมแม่บวชชีไอ้ทิดหนูไปยิงเขาเราต้องไกลเกลี่ยตอนหนึ่งท่านอาจารย์เจี๊ยบได้ถามถึงเรื่องหลวงปู่ตื้อว่าแม้ตอบปัญหาคนเด็ดขาดไปเลยครั้งหนึ่งพวกภาวนายุบหนอพองหนอไปถามปัญหาท่านท่านก็ว่าเอาเสียอย่างเผ็ดร้อนวงเล็บอย่าให้พูดในที่นี้เลยท่านหลวงพ่อหัวเราะใหญ่แล้วว่าผมไปเยี่ยมท่านครั้งหนึ่งก่อนมรณภาพต้องอุ้มท่านออกมาพอเห็นท่านว่าอ้อท่านมหาบัวมาหรือเราเอาพี่กุยกิมไปด้วยผู้หญิงเอาไปคนเดียวเท่านั้นเพราะพี่กุยกิมเคยผ่านเวทีมามากแล้วเคยฟังครูบาอาจารย์มามากแล้วสมควรฟังเคยดูแต่มวยธรรมดามามากวันนี้ดูมวยชิงแชมเปี้ยนเสียบ้างเราสั่งพี่กุยกิมเรียบร้อยแล้วก็ไป
พอไปถึงเอาจริงๆเทศแต่ยอดธรรมทั้งนั้นมีแต่อันเดียวอ้อยต้อยย้ำหน้าย้ำหลังอยู่นั่น45นาทีมีตั้งแต่ของอันเดียวไม่ดูหน้าญาตินายโยมว่าหน้าเล็กหรือหน้าใหญ่ไม่มีเลือกแล้วหันมาพูดถึงหลวงปู่มั่นว่าท่านฉลาดไปอีกแบบนึงเรื่องอย่างนี้ท่านไม่พูดต่อหน้าคนเลยถ้ากับพระเนรท่านก็พูดอยู่ตอนเย็นอาจารย์เจี๊ยบมาถึงไม่นานเข้าไปกราบท่านที่ศาลาคุยกันพอสมควรท่านบอกว่ายูนเดี๋ยวไปดูสิผมจะสับหินรับมีดให้ดูเขารับมีดกันเสียจนแอนกลางหมดผมจะไปรับให้มันเสมอแล้วท่านก็ให้ดูเป็นตัวอย่างสักครู่ท่านก็พาไปถอดอังสะออกและทำท่าฟันหินให้ดูท่านก็ว่าขวานมันทื่อไปแล้วก็ไปรับขวานจนคมดีแล้วก็มาสับต่อพวงสวรรค์ท่านแกว่งไฟมาตามจังหวะเคลื่อนไหวอยากหัวเราะแต่ไม่กล้าสับไปพลางก็พูดว่าผมเห็นพวกเจ้าเขาทำหรอกผมจำเขามาแล้วลุงพ่อเป็นใครล่ะครับตอนเช้าไปวัดถ้ำกลองเพลออกไปรถคุณเจริญที่เข้ามาจังหันท่านอาจารย์เจี๊ยก็ไปห่มผ้าใกล้ประตูรถตอนติดลุงคอท่านยืนทางขาก้มหลังแยงแย่เหมือนคนเฒ่าอายุมากความจริงท่านอาจารย์เจี๊ยปีนี้อายุประมาณ63ปีตอนเช้าวันที่14ตุลาคม2522คุณชายใหม่หม่อมราชวงศ์ชยธวัฒน์ศรีธวัฒน์และหมู่เพื่อนพร้อมด้วยคุณหมูภรรยาหม่อมราชวงศ์ทองสิริทองแถมซึ่งเป็นญาติกับชายใหม่ร่วมทอดผ้าป่าได้ยินชายใหม่อาราธนาเทศองค์ท่านหลวงพ่อก็เทศกันเน็ดให้ฟังขึ้นถึงมรรคผลนิพพานเลยทีเดียววาระประชุมวันที่29ตุลาคม2522คืนนี้องค์ท่านพูดถึงข้อวัดปฏิบัติหนักๆทั้งนั้นตอนแรกพูดถึงเรื่องทางบ้านทายกวัดคือบ้านของจ่าสิบเอกชาญและคุณนายเที่ยงชัยพันธ์รับปรุงอาหารมาถวายพระประมาณตั้งแต่พ.ศ. 2517เป็นต้นมาแต่ก่อนคุณแม่ปรุงที่โรงครัววันนี้ท่านเอ็ดว่าสั่งเด็ดขาดไม่ให้ใส่ผงชูรสบอกว่าเราสั่งจะฝืนไม่ได้ถ้าฝืนไม่ให้ทำเลยและพูดว่าเมืองไทยเราปกครองกันเหมือนเด็กทำเล่นกฎหมายแพ้กฎหมู่ผู้ใดเข้ามาก็มีแต่ตั้งหน้าตั้งตากอบโกยงานแทนที่จะทำวันเดียวทำเสียห้าวันคอยแต่หาช่องทางตรงไหนพอหลบเป็นหลบหน่อยก็พยายามสอดแทรกเข้าไปนี่ทำไม่ได้ในหลวงท่านค้ำไว้พังคงพังแล้วเมืองไทยได้ยินว่าจะขึ้นค่าน้ำค่าไฟนักศึกษาจะเดินขบวนคงยุ่งกันใหญ่เมื่อไรจะอิ่มพอกันเสียทีโลกเล็กๆนี้ตอนหนึ่งพูดเปิดโอกาสให้หมู่เพื่อนไปเที่ยววิเวกในฤดูแล้งว่าใครอยากไปเที่ยวก็ไปเราไม่ห้ามแต่ถ้าจะไปแบบไม่เป็นท่าเราไม่เห็นด้วยถ้าไปด้วยความตั้งใจจริงเราเสริมเต็มที่ทุกวันนี้มันมีแต่เปรตแต่ผีเต็มดงดอนไปทางไหนก็ยากไม่สะดวกสบายเหมือนแต่ก่อนไปเที่ยวทางภูเขาลูกไหนก็สบายไม่มีหรอกคนป่าคนเถื่อนอย่างทุกวันนี้คืนนี้ส่วนมากพูดถึงเรื่องอสุภกรรมฐานมันมีอะไรน่าหลงรักบ้างผิวหนังบางๆห่อหุ้มไว้เท่านั้นหลงกันตาฝ้าตาฟางเสกสรรปัญญากันว่าวิเศษวิโสอัศจรรย์เลิศลอยฟ้าพากันหลับคาจนถอนตัวไม่ขึ้นวันเดือนปีผ่านไปต้องทุ่มเทกับความคิดปรุงมุ่งประสงค์ไปให้กับสิ่งต่ำๆนี้เป็นส่วนมากมันขยันคิดขยันอ่านกันนะกับกิเลสกายอันนี้สิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนไม่ค่อยจะสนใจกันมันจำต้องตกอยู่ในกองทุกข์กันหมดทั้งโลกหาเวลาสุขสบายไม่มีทั้งปีทั้งชาติหญิงชายเหมือนกันพอๆกันชายหลงหญิงหญิงหลงชายพระพุทธองค์ว่าความรักความหลงเป็นต้นเหตุแห่งกองทุกข์เพราะสิ่งที่จะติดตามมาจากเหตุแห่งความรักความหลงนั้นมีมากมายส่วนใหญ่ก็คือเกิดแก่เจ็บตายส่วนย่อยก็คือความผิดหวังความผิดพ้องหมองใจกันตีด่าแช่งชักหักกระดูกกัน
ิจฉาริษยาบังเบียดเสียดแทงสิ่งต่างๆเหล่านี้มาจากความรักความหลงทั้งนั้นคนที่จะผิดกันก็คือคนที่เคยถูกกันนั่นแหละคนที่จะโกรธจะเกลียดกันก็คือคนที่เคยรักหลงกันนั่นแหละขนาดคนเขาอาสาไปนอนดมเยี่ยวดมตดกันแล้วเขานี่แหละที่ฆ่ากันให้ฉิบหายมีอยู่มากมายดาดดื่นนี่มันแสดงให้เห็นได้ชัดอยู่แล้วว่ามันมีอะไรแน่นอนที่เกิดขึ้นจากความรักหลงคนที่รักกันมากเวลาผิดก็จะผิดกันมากคนที่ไม่เคยรู้จักคุ้นเคยกันเลยจะไม่ผิดกันเลยให้ทุกท่านจงพยายามให้มากๆมันไม่มีอะไรน่าติดข้องหรอกโลกอันนี้เมื่อพิจารณาให้ถึงแก่นแท้ของธรรมแล้วมันอย่างนั้นจริงๆใครจะมาคัดค้านสักสามโลกก็มาได้เราจะไม่หวั่นเลยความรู้อันนี้ของเราจะผิดพลาดไปนี่เป็นไม่มีโอวาทก่อนปฏิโมกข์4พฤศจิกายน2522ตอนนี้กำลังเริ่มหนาวตอนเช้าองค์ท่านหลวงพ่อต้องห่มผ้าทับบ่าอีกผืนหนึ่งพอไหว้พระเสร็จพระเข้าประจำที่แล้วท่านปรารภขึ้นว่าผ้าสังฆติพระพุทธองค์ทรงอนุญาตเป็นผ้าห่มในฤดูหนาวต้องเย็บเป็น2ชั้นชั้นเดียวไม่ใช่สังฆติอนุญาตพิเศษจากสบงและจีวรแต่ก่อนมีผ้าเพียง2ผืนคือสบงและจีวรเท่านั้นแต่ทุกวันนี้พระในเมืองเราเอาไปทำเป็นผ้าท่าประดับยศเลยขลังไปนี่ถ้าหากว่าเราฟื้นฟูเอาวินัยข้อนี้ขึ้นมาใช้ให้ตรงตามหลักวินัยจริงๆแล้วคงจะมีผู้ยกโทษทั่วไปทั้งที่เราทำถูกนี่ประเพณีนิยมของชนส่วนมากพาไปจนเป็นนิสัยถ้าหากใครไปทำในสิ่งที่ถูกต้องเข้ากลับเห็นว่าเป็นอุตริไปเรื่องพัดยศก็เหมือนกันเวลาไปฉันที่ไหนก็ถือกันทุกองค์ดูเป็นเรื่องจำเป็นและโก้เก๋ไปแต่ถ้าหากว่าใครไม่เอาไปดูเป็นเชยเข้าหมู่เพื่อนยากลอยเก้อเขินไปด้วยใครก็รู้ก็เรียนด้วยกันทุกคนเรื่องพระวินัยมีแต่ผู้รู้ผู้ฉลาดกันทั้งนั้นแต่ที่ควรทำกลับไม่ทำดันไปทำในสิ่งที่ไม่ควรทำเห็นสิ่งที่ไม่ควรทำว่าดีว่าถูกไปที่คันไม่เกาที่เกาไปก็ไม่คันจนหนังถลอกปอกเปิดไปหมดต่างคนก็ต่างหาความสุขกันทุกคนแต่ใครบ้างที่หาความสุขเจอมีแต่บ่นทุกข์บ่นยากด้วยกันเต็มบ้านเต็มเมืองเข้าทำนองเกาในที่ไม่คัดนั่นแหละเดือนนี้เขาจะนิมนต์เราเข้ากรุงเทพไปบ้านคุณอนันต์เขาจะเปิดสำนักงานอะไรลืมไปแล้วหรือจะหลอกเอาเราไปต้มอีกก็ไม่รู้เราเคยถูกหลอกมาแล้วครั้งหนึ่งเขาเอาไปฉันที่บ้านพอฉันเสร็จเขาบอกว่าขอนิมนต์หลวงพ่อไปเหยียบสำนักงานหน่อยเราก็ไปพอไปแล้วเขาก็ขึ้นไปชั้นบนมีแต่ห้องเสริมสวยเครื่องเสริมสวยเสริมงามเต็มห้องตายกูตายเปื่อยคราวนี้แหละเราจำว่าเอากันมาใส่สถานที่สวยๆงามๆหลอกหูหลอกตาปลอมๆแปลงๆอย่างนี้หรือพูดแล้วก็หันหลังกลับลงมาทันทีทำเอาเขาหน้าซีดเผือดไปหมดเขาคงจะโกรธมากแต่ก็ไม่ได้ยินเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างไรหรือไม่โกรธเพราะเขาเคารพเรามากวาระประชุม7พฤศจิกายน2522ตอนหนึ่งพูดถึงท่านอาจารย์สิมเชียงใหม่ว่าท่านจะทำงานอะไรไม่ทราบท่านนิมนต์ให้เราไปเราตอบท่านแล้วว่าไม่ไปคุณอนันต์เขานิมนต์เปิดสำนักงานเดือนนี้เราก็ไม่ไปเขาอำนวยความสะดวกให้ทุกอย่างจะไปทางเครื่องบินรถไฟรถยนต์เขาพร้อมสนองความต้องการเราตอบแล้วว่าไม่ไปเนื่องจากธาตุขันไม่ค่อยปกตินักไปก็ตายวาระประชุม20พฤศจิกายน2522คืนนี้องค์ท่านหลวงพ่อได้สั่งให้อาจารย์ปัญญาอัดเทปด้วยเนื่องจากประสงค์จะอัดถวายในหลวงด้วยพูดถึงเรื่องข้อวัดปฏิบัติทั่วไปอสุภกรรมฐานตอนแรกพูดถึงเรื่องการไปเชียงใหม่หายารักษาโรคผู้ป่วยเป็นโรคมะเร็งเวลานี้กำลังไปรักษาตัวที่หัวหินกับอาจารย์หลวงพ่อสำราญบังเอิญยาหมดท่านบอกว่าต้องไปหาที่ดอยสุเทพเชียงใหม่ถ้าเราไม่ไปก็คงไม่ได้ไปแล้วก็ได้สมใจสะดวกสบายทุกอย่างพระมหาทวินที่อยู่ดอยปุย
ท่านลงมาที่วัดเจดีหลวงได้ถามเด็กมหาทวินซึ่งเป็นชาวแม้วเด็กยืนยันว่ารู้จักแน่จึงพากันไปเอาขึ้นไปดอยพระตำหนักในหลวงเขาช่วยเต็มที่รู้สึกว่าโชคดีผู้ป่วยก็รู้สึกว่ามีวาสนาเหลือเกินถ้าจะตายก็นับว่ามีโชคอยู่มหาทวินยกย่องเราในพระตำหนักให้ใครต่อใครได้รู้จักยกก็ยกเสร็จเกินพอดีไปเราก็ฟังอยู่ห่างๆได้ยินชัดนี่แหละนักบวชเราทำอะไรเกินพอดีเป็นเหตุให้อีกหลายๆอย่างพลอยเสื่อมเสียไปด้วยไปนอนอยู่เชียงใหม่2คืนไปวันที่17กลับเช้าวันที่19พฤศจิกายน2522ออกจากเชียงใหม่ตี5มาหลงทางที่ลำพูนเสียเวลาไปหลายนาทีมาฉันเช้าที่จังหวัดตากเลยออกมา20กว่ากิโลเมตรมาถึงอุดร5โมงกว่าเข้ามาถึงวัดก็เกือบทุ่มพอมาถึงเอายาไปให้คนไข้ที่หัวหินคืนนั้นเลยพอไปถึงแล้วก็โทรมาบอกทางบ้านว่าคนไข้น้ำท่วมปอดต้องเอาเข้ากรุงเทพจะเอาน้ำออกก่อนเข้ามาขอหนังสือจากเราให้ฝากหมอทางกรุงเทพเราก็ได้ช่วยอีกเขียนหนังสือไปถึงลูกศิษย์ลูกหาทางโรงพยาบาลรามาและศิริราชคนไข้คนนี้เป็นคนดีมากโอบอ้อมอารีต่อพี่น้องอายุ40กว่ารู้สึกว่ามีวาสนาอยู่ติดต่ออะไรสะดวกทุกอย่างตอนท้ายพูดถึงหลวงพ่ออรุณจากโพนพิสัยว่าวัดท่านน่ะทำไมไปตัดไม้ตัดป่าออกเสียหมดวัดกรรมฐานเอาป่าออกหมดแล้วจะมีความหมายอะไรใครๆเขาแล่นเข้าป่ากันตัวเองดันไปตัดไม้ออกให้เขาปลูกมันหวังจะเอาอะไรกับสมบัติเงินทองของนอกกายเราไม่ประมาทสมบัติแต่เงินให้รู้ว่าเงินทำให้รู้ว่าทำอย่าเห็นเงินเป็นธรรมเห็นธรรมเป็นเงินมันจะยุ่งยากแยกกันไม่ออกทุกวันนี้มันกลายเป็นศาสนาเงินศาสนาทองไปแล้วทั้งที่ก่อนบวชก็ไม่ได้หวังจะเป็นเช่นนั้นแต่พอนานไปมันกลายไปโดยไม่รู้ตัวดังนั้นขอให้ทุกท่านจงพากันระวังให้ดีอย่าลืมปฏิปทาแห่งองค์ศาสดาของเราว่าท่านพาดำเนินมาอย่างไร